เอนไซม์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดครับสวัสดีครับผมก็ชอบกินของสุกๆดิบๆอะครับแล้วก็มีอาการท้องร่วงไม่ทราบว่าเอนไซม์นี้จะช่วยอะไรผมได้หรือเปล่าครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับโรคท้องร่วงคือการที่อุจจาระมีลักษณะเหลวและถ่ายเป็นน้ำมากกว่า3ครั้งต่อวันหรือถ่ายเหลวปนเลือดเพียง1ครั้งใน24ชั่วโมงอาการท้องร่วงไม่อันตรายแต่จะทำให้ขาดน้ำขาดเกลือแร่ซึ่งถ้าเป็นมากอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับอาการท้องร่วงแบ่งออกเป็น2ชนิดคืออาการท้องร่วงอย่างเฉียบพลันแต่เป็นระยะสั้นๆไม่เกิน2สัปดาห์และอาการท้องร่วงชนิดเรื้อรังเป็นติดต่อกันนานกว่า2สัปดาห์และบางรายอาจเรื้อรังเป็นเดือนหรือหลายเดือนติดต่อกันสาเหตุของการเป็นโรคท้องร่วงนั้นมีหลายสาเหตุที่พบได้บ่อยก็คือมีการติดเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดท้องร่วงเช่นเชื้อซัลโมเนลล่าทำให้เกิดอาการท้องเสียเรื้อรังอาจนานเป็นปีหากเชื้อนี้ทะลุผ่านผนังลำไส้เข้าไปในอวัยวะต่างๆก็จะทำให้อวัยวะภายในอักเสบอีกสาเหตุหนึ่งก็คือท้องร่วงชนิดไม่มีการติดเชื้อการขาดเอนไซม์แลคเตสอาการของผู้ป่วยโรคนี้เกิดขึ้นภายหลังจากมีการดื่มนมสดไปจะมีอาการปวดท้องแบบบิดๆมีเสียงท้องร้องและมีอาการท้องร่วงเป็นน้ำแล้วเอนไซม์จะช่วยได้อย่างไรช่วยได้แน่นอนเลยครับเอนไซม์แลคเตสจะช่วยลดอาการแพ้น้ำตาลที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการแพ้นมหรือท้องเสียเอนไซม์แลคเตสจะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมน้ำตาลได้ง่ายขึ้นช่วยย่อยน้ำตาลในนมได้ดีทำให้ไม่เกิดอาการปวดท้องท้องเสียหรือท้องร่วงหลังจากที่ได้รับประทานนมเข้าไปแล้วและเอนไซม์ไลเปสจะช่วยในการทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับอาหารนอกจากนั้นแล้วคุณผู้ชมควรใส่ใจและคำนึงถึงความสะอาดเป็นสำคัญล้างมือให้สะอาดหลังจากเข้าห้องน้ำและล้างมือก่อนปรุงอาหารทุกครั้งนะครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว